เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปติดตามสถานการณ์ที่เอกวาดอร์และเปรูกันหน่อยนะครับหลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตอนใต้ของเอกวาดอร์นะครับซึ่งแรงสั่นสะเทือนเนี่ยยังสามารถรับรู้ได้ไกลไปจนถึงพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเปรูด้วยนะครับทั้ง2ประเทศเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตรวมกันเนี่ยนะคะ15คนด้วยกันแล้วก็สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองในหลายจุดนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวมาระยะหนึ่งแล้วก็เลยเริ่มมีภาพของความเสียหายออกมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องค่ะนี่เป็นหนึ่งในภาพที่เนี่ยค่ะผู้ดำเนินรายการในสตูดิโอค่อยๆลุกนะเตรียมจะวิ่งหนีความวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากที่จะสังเกตว่าภาพสั่นนะคะกล้องสั่นไปแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ทางตอนใต้ของเอกวาดอร์แรงสั่นสะเทือนนี่ก็เขย่าอาคารนะคะกล้องสตูดิโอก็สั่นหลายคนเนี่ยออกอาการตื่นตระหนกอย่างชัดเจนนะคะโอ้เนี่ยเช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศค่ะคนกำลังซื้อของอยู่นะคะอยู่ๆก็คือทิ้งรถเข็นทิ้งข้าวทิ้งของวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างแตกตื่นเพราะว่าสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแล้วก็พากันวิ่งไปจะออกไปนอกอาคารเพื่อความปลอดภัยนะคะเนื่องจากรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นส่วนภาพนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่บนท่าเรือทางชายฝั่งตอนใต้ของเอกวาดอร์นะคะเหลือแต่หลังคาขึ้นมาให้เห็นเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้ตัวอาคารเสียหายจมลงอยู่ใต้น้ำนะคะในเอกวาดอร์มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย14คนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วก็บาดเจ็บอีกมากกว่า440คนแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงทำให้บ้านเรือนเสียหายไปมากกว่า80หลังนะคะสร้างความเสียหายให้ที่อยู่อาศัยอีกประมาณ200หลังรวมถึงสถานศึกษาศูนย์การแพทย์อีกหลายสิบแห่งด้วยกันรวมไปถึงเปโตรเอกวาดอร์ค่ะเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐที่มีรายงานว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งแต่ว่าใกล้กับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยเสียหายด้วยเหมือนกันเครื่องจักรขัดข้องนะคะการผลิตเนี่ยต้องระงับลงชั่วคราวประธานาธิบดีเอกวาดอร์ระบุว่าจะเดินหน้าเร่งช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็สั่งการทุกกระทรวงเร่งเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วประชาชนเนี่ยค่ะเร่งบางส่วนก็เก็บกวาดดูแลเรื่องของซากความเสียหายนะคะขณะที่อีกด้านนึงเนี่ยครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ร่วมกันจัดพิธีศพเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านอกจากในเอกวาดอร์แล้วแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปไกลถึงเพื่อนบ้านอย่างที่เปรูนะคะเมื่อรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนก็ต่างพากันวิ่งหนีแบบนี้ค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเนื่องจากว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ที่เกิดขึ้นในเอกวาดอร์เนี่ยรับรู้ได้ถึงตอนเหนือของทางเปรูด้วยนะคะทางการเปรูรายงานว่าแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนนะคะเป็นเด็กหญิงอายุ4ปีเพราะว่าได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะแล้วก็ทำให้บ้านเรือนเสียหายอีกหลายหลังแต่ว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็การขนส่งเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดทั้งเอกวาดอร์แล้วก็เปรูตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะคะเป็นเขตที่มักจะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุบ่อยครั้งขณะที่ครั้งนี้แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของเอกวาดอร์นะคะนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เมื่อปี2016ครั้งนั้นผู้เสียชีวิตเนี่ยร่วมๆ700คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายพันคนด้วยกันก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเอกวาดอร์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เจอหลายเหมือนกับหลายๆปัญหาที่ทุกประเทศเจอกันอยู่ก็คือเรื่องของข้าวของแพงนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเจอวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะครับช่วงปลายปีที่ผ่านมาตอนนั้นประธานาธิบดีของเอกวาดอร์เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกานะครับไปพบกับไบเดนแล้วก็มีความพยายามที่จะของบประมาณเงินในการสนับสนุนส่วนหนึ่งที่จะมาฟื้นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆก็คือการปราบปรามกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งในเอกวาดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เจอหนักมากๆนะครับแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยบอกว่าควบคุมได้ยากจำเป็นต้องใช้งบประมาณแล้วก็ใช้เงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศด้วยเหมือนกันแล้วพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกก็น่าจับตานะครับว่าจะนำงบประมาณในส่วนไหนที่จะมาฟื้นฟูเมืองทั้งหมดเนี่ยนะครับปัญหาเยอะต่างงบประมาณมีจำกัดต้องบริหารจัดการนะคะ